วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราออกมาเที่ยวกันอีกแล้วลูกๆไม่อยู่ใช่ไหมแม่ใช่วันนี้เรามาเที่ยววันที่แคมป์เกตเจ็ดนะครับผมเขาบอกว่าเป็นผู้จำหน่ายโคดี้เจ้าแรกของไทยโคดี้คืออะไรแม่คือเต็นท์เอ้าถอยเต็นท์มาอีกแล้วเหรอใช่ไปช่วงนี้หน้าหนาวไงที่บ้านมีอยู่8หลังแล้วนะไม่พอมาเพิ่มอีกแล้วแม่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะที่นี่ก็เขาบอกว่ามีเป็นเหมือนช็อปเลยของคูดี้นะครับแล้วก็เขากางไว้ให้ดูนะครับวันก่อนนะที่เราไปแคมป์กันที่กาญจนบุรีเห็นมีสีเบจกางอยู่หลังนึงนะครับเป็นคูดี้ก็เลยมองว่าเอ้ยวันนี้อยากได้ไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกแหละเราเองก็ขี้เกียจแบกเยอะใช่ไหมแม่ขี้เกียจกางเขาเรียกอะไรนะลงเสาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบกไม่เยอะเลยนะอันนี้ก็คือไม่ต้องลงเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องกางโครงเลยแม่อ๋อมาถึงก็เป็นเสาลมใช่นะครับนี่เลยโคดี้แอร์ 8.0 นะครับอันนี้จะเป็นแบบแอร์แม่เสาต่างๆเนี่ยจะไม่เป็นโครงเหล็กนะครับจะเป็นแบบเป่าลมแม่ใช่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะขนาดนะครับ 3.2 คูณ 2.5 คูณ 2.2 เมตรนะครับวัสดุ TC นี่เลยนะฮะหนัก27กิโลนะครับไม่รวมอุปกรณ์ว่างั้นนะครับก็มีเต็นท์1นะครับเรนโคเวอร์1นะครับกระเป๋าจัดเก็บ1นะครับชุดสมอคูณ2นะสูบลม1แล้วก็หน้าต่างนะครับเป็น TPU นะครับราคาก็บอกว่า 26,900 บาทนะครับเฮ้ยแม่ไอ้สีเนี่ยมันเป็นสีเขียวนะอ๋อเขามีแบบนี้ให้ด้วยแม่เรนโคเวอร์ก็เหมือนทาร์ปนั่นแหละมีมาให้ด้วยนะครับอันนี้มันเหมือนมันเป็นผ้าใช่ไม่แต่ตัวหน้านี่ไม่ใช่นะตัวหน้านี่น่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมแหละอืมหูยนี่แบกร้องไห้เลย27โลเฮ้ยแต่เราแบกโคดิแอคอยู่แม่40กว่าโลมาเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่กลางไว้จะเป็นสีเขียวนะครับอุ๊ยแม่เดือนไปแล้วมุ่งเลยไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับเอ้ยแม่เข้ามาอยู่ข้างในนี่รู้สึกมันสูงนะใช่มันสูงนะมันไม่อึดอัดนะถือว่าโอเคอยู่นะแม่นี่เสาลมที่เขาบอกมันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ยแข็งนะมันดูแข็งใช่มาวันนี้พ่อบอกเลยพ่อไม่สูบแน่พ่อจะซื้อไอ้ตัวปั๊มลมไปด้วยอันนี้ก็มีที่ห้อยของไว้ให้ด้วยนะครับเฮ้ยถือว่าโอเคนะดีอุ้ยแต่ตัวเสาเขาดูแข็งแรงมากเลยแม่แข็งนะเตียง2ชั้นเกิดแม่สนใจแม่นอนกับฟิวอ่ะโหพ่อว่าน้ำหนักเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหแม่รู้เรื่องน้ำหนักเราไม่เอาหรอกเนาะเอ้ยแต่ดูภายในก่อนแม่ภายในสวยไหมสวยเออเราเลือกเป็นสีเบจเพราะว่าโอเคมันจะทำให้ดูสว่างแต่อันนี้เขาจะเป็นสีเขียวจริงๆในรุ่นเขามี3สีมั้งดำเขียวเบจใช่เนาะเขาบอกสีดำนี่แลหายากอยู่ช่วงนี้นะครับอ๋อตอนท่อตรงนี้ใช่นี่แหละที่พ่อมองอ่ะพ่อชอบตรงที่แบบเขามีเอาแอร์ไว้ข้างนอกแล้วก็เอาท่อเข้ามาถ้าวางกันจริงๆอ่ะแล้วแต่ของเราอ่ะเราไม่ค่อยชอบเอาแอร์ไว้ข้างในเราชอบเอาแอร์ข้างนอกเราท่อเข้ามาถ้าถามว่าบางคนเขากันอย่างเงี้ยเอาแอร์ไว้ข้างในเอาท่อออกไปแต่ที่พ่อมองตัวนี้พ่อชอบตรงที่ว่าหนึ่งอ่ะเราไม่ต้องขึ้นโครงเราแค่เป่าลมเวลาเก็บเราแค่เปิดจุกแล้วลมเขาออกมันสะดวกสบายแต่ทีเนี้ยตอนเก็บก็น่าจะไม่วุ่นวายมากนะต้องลองดูต้องลองดูอ่ะตัวนี้แหละที่อยากได้นะครับที่มาวันนี้จริงๆวันนั้นไม่น่าไปเห็นเลยนะพอเห็นปุ๊บโดนเลยใช่ไหมไม่ไอ้ทรงเนี้ยก็ฟิวเขาก็อยากได้ตั้งแต่ดูของเนเจอร์ไฮป่ะใช่ไหมตั้งแต่ปีก่อนเลยนะที่ดูไว้นะแล้วขนาดเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแม่แล้วก็ไม่ได้เล็กมากกำลังดีใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นอ๋อนี่เลยตัวท่อแอร์นะครับออกทางนี้เลยนะเฮ้ยก็น่ารักดีถ้าสมมุติเราเอาแอร์ไว้นอกแล้วเดินท่อไปไหนก็ได้เหมือนกันใช่ใช่ไหมบางทีแบบแอร์อาจจะมีเสียงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราไว้นอกก็ได้นะวัสดุเขาค่อนข้างดีอ่ะแม่ชั่วโมงนี้นะโอ้ตัวนี้คือฮอตฮิตมากเออแม่เห็นคนกลางเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอ่ะนะหลังที่เท่าไหร่หลังที่9คนเราต้องมีเต็นท์9หลังเลยวะนี่มาดูอย่างอื่นมาเดี๋ยวมาดูตรงไหนต่อโซฟาอันนี้จะเป็นเซตโซฟานะครับแม่ลองนั่งดูโอ้ฟิวเห็นก็ฟิวบอกว่าอุ้ยดีไหมแม่นุ่มไหมเอาไปไว้หน้าบ้านเราไหมแม่เข้าใจแล้ว
ม่เคยเห็นที่เราไปอีกร้านหนึ่งร้านของอะไรที่นครนายกอ่ะแล้วเขาจัดแบบมันเป็นเซตเป็นโซฟาแบบนั้นแหละจำได้คือมันสวยนะใช่เหมือนแบบเราอยู่ในบ้านอ่ะนี่มาดูอันนี้ดีกว่ามาแล้วโหอันนี้แนวแบบน่ารักแม่อันนี้จะเป็นโคดี้แอร์ครับนะครับ13โหอันนี้ก็เสาลมเหมือนกันนะเป็นแอร์นะแม่อุ้ยโซฟาแน่นนะเฮ้ยเป็นไงแน่นดีนะเออพอวางเสร็จก็ไม่ต้องนั่งกันแล้วในเต็นท์เต็มแต่เต็นท์นี้ใหญ่ใช่ไหมโหแล้วดูเขาบอกว่านี่เป็นช่องดูดาวแม่เออก็ถือว่าโอเคนะนั่งกลางคืนส่องไปนะไปอยู่ตาปงตาป่ามีกระสือบินผ่านก็เห็นนะ ไม่ใช่ ใช่ มาดูกันอันนี้ก็ใหญ่โตมโหฬารมากนะทุกคนใช่ใหญ่มากสวยอยู่อันนี้เหมือนจัดไว้ให้เด็กๆเล่นเลยนะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นแม่โซฟานี้แม่ชอบไหมแต่มันกลัวพอไปจริงๆแล้วมันไม่มีเวลาดิมันเกจาใช่มั้ยเราชอบแบบว่าประทัดรัดแม่เห็นเต็นท์อันนี้มั้ยมีอ่ะเออสวยดีนะดูดิอันนี้เป็นรูปหมีนะแม่อันนี้สวยดีอันนี้จะเป็นแพนด้าว่างั้นนี่ชุดเชือกสูบลมโอ้เซตนี้ 69,000 แล้วขอเข้าไปดูเป็นบุญตาหน่อยโอ้โหมันใหญ่มากแม่อันนี้เหมือนห้องรับแขกเลยนะตรงนี้นะห้องนอนห้องนั่งเล่นเอออันนี้เป็นห้องรับแขกแล้วฝั่งนี้เป็นห้องนอนอุ๊ยห้องใหญ่แม่ห้องใหญ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 ่มากเลยห้องนี้แล้วนี่มีช่องแอร์ด้วยอยู่ตรงนี้ใช่เดี๋ยวนี้เต็นท์มันพัฒนาไปถึงขนาดนี้แล้ววะก็แล้วแต่นะเออแล้วแต่ว่าเออแบบใครสะดวกแบบไหนบางทีครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่โอ้มีตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็จัดเซตเหมือนแบบไปนอนนี่ต้องนอนในกุมนะใช่สักคืนสองคืนสักสองคืนอะไรเงี้ยไปคืนเดียวเก็บเหนื่อยอ่ะใช่สองคืนคือแบบนั่งเล่นตรงนี้ได้สวยเอาทั้งหมดนี้เลยอย่างละหลัง ใช่เหรอเอออย่างละหลังเลย ไปอุ้ยโดมฝั่งนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะอันนี้สวยนะอืมนี่อันนี้จะเป็นคูดี้แอร์ออรูร่านะครับอุรับประกัน5ปีนะตัวนี้นะแม่ราคา 46,900 ครับใหญ่ดีนะอ่ะไปแม่เดือนบอกเข้าไปดูหน่อยอ๋อมันสามารถต่อกันได้แม่ซื้อสองหลังนี้เป็นโอ้โหสวยงามเลยเดินทะลุถึงกันได้ไม่ต้องเอาอะไรไปเลยเนี่ยนะพกทีมงานไปช่วยกันแบกเลยอ่ะเป็นไงแม่หลังนี้โอ้ยใหญ่โอ้โหมันเป็นโดมแม่โอ้โหมันใหญ่มากแม่เดือนบอกเหมือนของเราเนี่ยใช่ JPX นี่ไงแม่ของเราก็เซตนี้ก็มีเนี่ยเหมือนแบบนี้เลยเรามีอยู่นะครับเดี๋ยวยกตัวนี้แหละไปใช้เดี๋ยวเราแอร์แว้งในก็ได้ไปรอบเนี้ยเอาแล้วน้ำอ่ะไม่เป็นไรมันระบายออกได้อ่ะมานี่เลยหลังนี้แม่เดือนบอกถูกใจนะครับปู่แล้วแม่ดูทีวีโอ้โหเพิ่งเห็นเหรอแม่นี่มันห้องดูหนังชัดๆ เดี๋ยวซื้อที่เสร็จปุ๊บบ้านไม่ต้องปลูกเอาอย่างเงี้ยไปลงไว้อันนึงถ้าปวกไม่กินก่อนเอ้ยโอเคอยู่นะแม่นะพูดถึงอ่ะนะเหมือนซื้อน็อกดาวน์เลยใช่มั้ยอุ๊ยแต่กว่าอีกนะอันนี้หลังใหญ่แม่เอออันนี้ทนกว่าน็อกดาวน์นะใช่แม่เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าดีอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันโหแม่เดือนบอกโหหวามากนะครับแล้วแม่เห็นข้างนอกนู่นเต็นท์ใหญ่นี่สีดำนี่เรายังไม่ได้ดูเลยแม่เดี๋ยวไปดูสีดำฝั่งนี้ก่อนดีกว่าอ่ะเพลิดเพลินมากพัดลมตัวใหม่ของเขาชอบไหมอันนี้ค่ะมันชอบแต่พอก่อนหรอมี2อันเลยใช่ไหมไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปแม่เดี๋ยวเข้ามาดูอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ย Kodi Air 13.6 Pro นะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวใหญ่แล้วนะครับตัวนี้หนักเท่าไหร่เหรอแม่40โอ้โหเอ้ยแม่Kodi Air ที่เราแบกอยู่ก็40กว่านะแม่อ่ะนี่เลยอันนี้จะเป็นสีดำนะครับโอ้โหเป็นไงแม่จริงๆก็บอกสีดำเนี่ยมันไม่ได้ร้อนคนเราอ่ะคิดเองนะครับนี่มีปล่องด้วยแม่ตรงนี้
ดูเขาวางเรียงเลยสวยไหมสวยโอ้แล้วดูพรมด้วยแล้วตรงนี้คือแบบมานั่งเล่นแบบเฮ้ยรับรองไม่ออกจากเต็นท์อ่ะใช่เหรอนี่แล้วถ้าเกิดหนาวนะแม่ไม่ต้องกลัวมีเตาผิงอยู่นี่ด้วยนะฮะทุกคนไม่มีหนาวแน่นอนนะครับมาที่นี่นะดูเปิดไฟไว้ให้ละ อุ้ยแม่เดือนชอบขอดูอันนี้เขาหน่อยได้ไหมเฮ้ยที่นอนอะไรอ่ะของอะไรก่อนเฮ้ยที่นอนเขาดูนุ่มเหรอแม่ลองนั่งดูไหมนั่งได้นั่งได้ลองนั่งหน่อยแม่ลองนั่งหน่อยเฮ้ยเป็นไงแม่รอเดี๋ยวค่อยถามพี่เขาว่าที่นอนอันเนี้ยอ๋อเดี๋ยวมันไหลมากองรวมกันอีกใช่ป่ะแต่มันก็ไม่ได้สูงมากไงนอนคนเดียวโอเคตัวนี้ดีนะแม่เขามีฉากกั้นให้ด้วยนะห้องนอนเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เป็นโซนนั่งเล่นนะแต่ที่เราสั่งไปอ่ะก็คือเป็นโซนห้องนอนอย่างเดียวจะไม่มีห้องนั่งเล่นแต่ถามว่าถ้าจะห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อแยกได้เนาะไปเดี๋ยวไปเดินดูต่อนะแค่นั้นเราก็พอแล้วพอแล้วเหรอร้องอื้อดิดูดิพี่ข้างนอกอันนั้นอะไรเอ่ย 17.2 ครับอะไรนะครับ 17.2 17.2 ขอดูได้ไหมครับได้ครับเดินพี่เดินดูไปดูด้วยกันพอดีเมื่อวานไปถ่ายที่นี่มาอ๋อครับพี่ก็เลยมาต่างเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยครับครับครับพี่มาตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เอกนะครับเจ้าของเลยนะสวัสดีครับพี่เอกครับผมโอ้ลูกค้าเยอะมากเลยขอบคุณมากแน่นแน่นนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันนะฮะตัวนี้น้ำหนักกี่กิโลครับอันนี้ประมาณ50กิโลครับ50กิโลนะครับโอ้โหแม่ใหญ่มากหลังเดียวจบเลยนะฮะแบกกันนี่แทบจบชีวิต10กิโลก็ฝั่งโน้นจะสามารถถอดพื้นได้ครับอ๋อแยกได้ใช่ไหมพี่สามารถถอดพื้นด้านล่างได้เฉพาะเฉพาะห้องนี้อ๋อแยกพื้นได้ด้วยแม่ใหญ่มากร้องว่าใหญ่มากเลยนะแม่เดือนบอกโอ้โหแม่ลองเข้ามาดูอันเลยอธิบายเติมนึงถ้าเทียบกับตัว13มันจะมีแค่ม่านอย่างนี้อย่างเดียวใช่ฮะแต่ตัวนี้จะมีมุ้งให้ด้วยครับแล้วก็จะสามารถรูดปิดแบบนี้ได้ครับถ้าตัวนั้นถ้าเป็น13มันจะเป็นแค่ม่านอย่างเดียวรูดตรงกลางอย่างเดียวครับพื้นข้างล่างก็จะลากอยู่ครับพี่ใหญ่มากแม่ดูดิโอ้วางขวางอันนี้คือวาง5ฟุต2เตียงได้เลยสบายสบายแยกซ้ายแยกขวานะใช่หลังใหญ่มากนะครับนี่เฮ้ยดีอ่ะแม่มาที่เนี่ยเขากลางให้ดูเลยนะครับแล้วก็สามารถสัมผัสและเข้ามาทดลองดูได้เราจะได้รู้ว่ามันกว้างหรือว่ามันแคบถูกใจหรือเปล่านะครับใช่ใครชอบใหญ่ๆก็หลังนี้เลยจบเลยนะครับมาแบบครอบครัว family สัก 5-6 คนอะไรอย่างเงี้ยหลังนี้เอาอยู่นะใช่นอน2ฝั่งเลยใช่มั้ยอุ๊ยหลังใหญ่แม่ใช่ใหญ่มากบอกเลยสวยนะโอ้ยดูแบกไม่ไหว เราอายุเยอะเราขอเล็กๆแล้วกันหลังใหญ่จริงอย่างเรา 3-4 คนนี่โอ้โหล้นแม่มันใหญ่ไปไม่ไหวใช่ครับป่ะก็อย่างที่บอกวันนี้นะครับเรามาเลือกซื้อเต็นท์นะครับเป็นตัวโคดี้นะครับ 0.8 มั้งถ้าพ่อจำไม่ผิดนะค่ะป่ะคือข้อมูลไม่แน่นนะอยากได้ก็เลยโทรมาหาพี่เอกเขาบอกว่ามีเหลืออยู่หลังสุดท้ายแล้วนะครับเป็นสีเบจพ่อก็เลยอ่ะเอาพี่ไปเดี๋ยวไปดูของกันดีกว่านะครับสรุปเราสั่งนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปขึ้นบ้านใหม่พวกเราด้วยใช่ขึ้นทั้งปีเลยบ้านใหม่นะขึ้นที่ไหนล่ะ หน้าบ้านเลยไหมคืนนี้ ไม่ค่อยเห่อเลยแม่นี่หน้าบ้านเราพอไหมอ่ะ หลังมันใหญ่ไปเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีนึงเฮ้ยแต่ถูกใจนะแม่ถูกใจมากเลยนะไปเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีนึงก่อนจากมาเนี่ยแม่คือสวยนะตอบโจทย์จริงนะครับหลังนี้นะไม่เล็กนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปในความรู้สึกอะถ้าไม่มีเตียง2อันเนี่ยเพราะว่ามันโอเคมากเลยนะแม่แล้วมันมีอันนี้เราเอาเก้าอี้มานั่งกันสะดวกสบายนะครับนี่เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงมันสูงอะครับมันสูงนะครับนี่สุดเหยียดเลยนะครับสุดเหยียดใช่เข้ามาไม่ต้องก้มนะครับใช่ถือว่าดีนะชอบมากเลยครับหลังนี้งั้นประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะรับกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเช็คของจ่ายตังค์เช็คของจ่ายตังค์นะเป็น Body Air 8.0 นะครับนี่เลยเขาบอกช่วงนี้ของกำลังจะขาดตลาดแล้วแต่เรา
ได้ไปแล้วนะครับไปเดี๋ยวเช็คของนะครับวันนี้นะเราก็สั่งเป็นตัวปั๊มลมไปด้วยใช่ไหมพี่วิธีการใช้งานครับพี่ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้มันจะต้องมาเสียบกับปั๊มก่อนครับซึ่งตอนที่สูบมันจะต้องใช้หัวครับจะเป็นหัวเดียวกับที่แบบสูบพวกโซฟาพวกอะไรเงี้ยได้เลยก็คือเป็นหัวนี้ครับครับแต่นี่จะเกะกะนิดนึงก็อาจจะต้องอ๋อขันเกียวเข้านะพี่ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้มันจะสามารถทำได้ทั้งสูบและดูดครับอินเฟสก็คือสูบเข้าครับครับดีเฟสก็คือดูดลมออกครับแล้วก็หมุนอย่างนี้ครับอ๋ออย่างนี้เวลาตอนเราปล่อยลมเราสามารถดูดให้แฟบได้ใช่ครับก็ไม่ถึงกับแฟบมากเพราะว่ามันไม่สูญญากาศเลยแต่ว่าช่วยเก็บได้ช่วยแบบได้ประมาณให้เล็กลง10ถึง15เซนได้ได้ครับพี่โอเคแล้วก็เวลาที่เราใช้แล้วกดค้างครับครับปุ๊บมันจะดีฟอลต์มาที่5ครับครับประมาณ5ซึ่งเราปักสี่มุมก่อนเสร็จปุ๊บเราก็เสียบจุกนี้เข้าไปครับครับแล้วก็กดใช้กดเปิดเครื่องเลยใช่กดที่ตรงนี้ครับ power เสร็จปุ๊บกดไปกันครับ power มันจะขึ้นไปประมาณสัก1กว่า 1.1 อยู่2เนี้ยครับมันจะเริ่มต้องใช้แรงดันมันจะดังป๊าขึ้นมาดังๆอ๋อเสียงมันจะใช่ครับซึ่งเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูทีนึงครับคราวนี้ประมาณสัก 1.8 1.9 นะ PSI เนี่ยมันจะเริ่มอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะมันจะขึ้นไม่ไหวครับเราจะต้องถ้าง่ายสุดคือเราเดินเข้าไปข้างในแล้วดันอ๋อช่วยเขานิดนึงใช่ดันขึ้นเขาจะโผล่ขึ้นไปเลยครับแต่เราต้องปักฝีมุมมันครับถ้าไม่ปักฝีมุมมันจะงอตามอยู่ไว้ใช่ไหมใช่ครับครับถ้าปักไว้มันมีหลักปุ๊บมันจะขึ้นด้านบนได้เลยครับผมครับแล้วเสร็จปุ๊บมันจะยังไม่ตึงมากพอเราไปที่5ปุ๊บเครื่องเขาจะตัดเองครับพอตัดเองปุ๊บเราก็ดึงสมองที่เราปักไว้ครับแล้วก็ดึงใหม่เพราะว่ามันจะยังไม่ตึงสุดครับครับถ้าที่อัดเข้าไปเลย 6.5 เนี่ยมันอาจจะเกิดเสางอได้ครับเพราะว่าเต็มมันงออยู่มันเสาอาจจะงออย่างเงี้ยนิดนึงเราต้องมาคอยจัดทรงมันใหม่ซึ่งมันเสียเวลาครับก็เอาไว้ที่5ก่อนครับแล้วก็ดึงซ้ายดึงใหม่ดึงใหม่ปักทุกอย่างให้เสร็จปุ๊บแล้วก็กดบวก3ทีมันจะขึ้นทีละ 0.5 ครับปุ๊บ 6.5 ปุ๊บเราก็กดอีกทีนึงครับปุ๊บมันก็จะเติมให้ไปถึง 6.5 ปุ๊บเขาจะตัดเราก็ดึงออกได้เลยครับแล้วก็ปิดจุดได้เลยนี่คือวิธีการใช้งานใช่ครับครับผมแล้วนี้ชาร์จแบตนี้ครั้งนึงอยู่ได้นานแค่ไหนพี่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็น่าจะสัก7ครั้งครับ7ครั้งเลยครับเนี่ยทั้งหมดในร้านเนี่ยคือสุดแค่ชาร์จแค่ครั้งครั้งเดียวครับแล้ววิธีการชาร์จล่ะพี่อยู่นี่ครับอ๋อชาร์จอยู่นี่แล้วก็ดึงออกมาให้ครับครับอินพุตตรงนี้ฮะแล้วก็เสียบปุ๊บแล้วก็เสียบครับนี่ครับก็ชาร์จประมาณสัก3ชั่วโมงให้เต็มครับอันนี้แบตอยู่ที่6000มิลลิแอมครับ6000มิลลิแอมใช่ครับแล้วก็สังเกตตรงนี้ต้องเป็น PSI นะครับถ้าเป็นบาร์มันจะโหดมากๆเลยมันจะแบบมันจะอึดเลยใช่มั้ยใช่ครับมันจะหน่วยมันจะงงครับครับอย่าลืมเปลี่ยนเพราะว่าลูกค้าบางคนก็แบบไปที่3แล้วแบบ3ก็เท่ากับ6เกือบ16 PSI แล้วมันจะแตกได้ครับครับผมแล้วก็จะมีแรงดันใช่ครับแล้วก็มีไฟเป็นไฟแบบใช้ทั่วไปอะไรเงี้ยครับได้แล้วก็เป็น power bank ได้ด้วยในตัวครับโอเคนะฮะอันนี้ประกันยังไงครับพี่ประกันเสาลม5ปีครับครับผมครับนี่เลยนะแล้วก็ตัวเต็นท์เดี๋ยวขอไม่แก่นะครับวันนี้เดี๋ยวรับไปเลยละกันนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นอุปกรณ์ครับแอร์ power อ๋ออยู่ในนี้ตัว CPU สายเลน power อยู่ในนี้หมดเลยสูบใช่ครับจะมีสูบในนี้ด้วยครับผมก็จะมีตัวพื้นด้านหน้านะครับอ๋อให้ด้วยครับตัวแก่ได้ครับพี่เฮ้ยถือว่าเป็นเต็นที่น่าใช้มากเลยนะครับกระแสสุดๆเลยนะชั่วโมงนี้นะพี่นะกระแสมากครับครับอ่ะนี่เลยใครสนใจลองแวะมาดูได้นะครับร้านอยู่ไหนครับพี่ร้านอยู่ที่โครงการฟูดี้ฟาร์มบางใหญ่ครับซอยพระเงินเข้าซอยประมาณ900เมตรครับอยู่ทางซ้ายมือครับครับผมเบอร์ติดต่อครับ064ครับ636-5419ครับได้อ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับดูแลดีแม่บริการประทับใจครับผมมาไม่ผิดหวังแน่นอนชอบที่สุดคือมีเต็นท์จริงกลางให้เราได้เข้าไปดูนะครับร้านลกหน่อยขอโทษด้วยครับครับครับยินดีครับผมสบายใจครับผมรอดูคลิปขึ้นบ้านใหม่แล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะแม่เนาะใช่ค่ะแม่นั่งแล้วแม่ไม่อยากลุกสบายเลยน้องๆที่ตามดูคลิปนี้อยู่ก็รอดูด้วยแล้วกันนะครับว่าเราไปขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนได้เต็นท์ปุ๊บนี่โหร้อนลุ่มอาทิตย์หน้าเลยไหมอาทิตย์หน้าไม่ได้กับฟิลไปโอเพนเฮาส์เอ้าอีกอาทิตย์นึงได้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย